่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี2567ครับที่ห้องประชุมราชบพิตรและห้องประชุมอัสรางชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี2567เดือนพฤษภาคม2567พร้อมด้วยนายจำลองยิ่งนึกรองผู้อำนวยการกองพระราชภารกิจในพระองค์904ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม301ชั้น3ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตรนายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุมณอาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิจิตรครับโดยในที่ประชุมนายจำลองยิ่งนึกรองผู้อำนวยการกองพระราชกรณีขออภัยค่ะพระราชภารกิจในพระองค์904ได้ชี้แจงแนวทางในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นอกจากนี้มีการชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยการติดตามการเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอาทิการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นต้น